สวัสดีค่ะแอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเช่นเคยค่ะเราจะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตามที่ได้บอกไว้นะคะในคลิปที่แล้วนะคะว่าจะมาอัปเดตอาการน้องหมูข้อเท้าบวมข้อเท้าอักเสบนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะถ้าถูกใจฝากกด Subscribe กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆค่ะน้องหมูนะคะอาการโดยรวมตอนนี้ข้อเท้าลดบวมลงบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะยังถ้าเทียบกับวันก่อนก็ต่างกันไม่เยอะนะคะแสดงว่าลดลงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอาการโดยรวมอื่นๆเนี่ยดีขึ้นมากแล้วนะคะอย่างเช่นจุดที่อยู่ตามข้อเท้าตรงแผลบริเวณที่บวมอะค่ะจะมีจุดอยู่เหลืองๆขาวๆคล้ายๆจะเป็นสะเก็ดหนองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะคะที่ยังเหลือก็จะมีอาการเป็นบางตัวนะคะบางตัวข้อเท้าบวมก็จะเห็นชัดเลยว่าเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่บางตัวก็ยังปูดเยอะอยู่นะคะยังไม่หายนะคะอาการเจ็บขาพยุงอาการพยุงตัวเองเนี่ยก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะน้องโดยรวมน้องอารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็กินอาหารก็กินปกตินะคะการโดยรวมไม่มีอะไรผิดปกติใดๆเลยนะคะนอกจากข้อเท้าบวมในบางตัวแค่นั้นเองนะเพราะบางตัวลดลงเยอะแล้วนะคะก็ตอนนี้เฝ้าดูอาการสัก 2-3 วันนะคะถ้าอาการบวมยังไม่หายเป็นปกติหรือว่ายังมีตัวไหนที่ยังอาการบวมยังเยอะอยู่เราก็จะฉีดอะม็อกซี่ลดข้ออักเสบอีก1เข็มก็พอนะคะเพราะว่าดูโดยรวมแล้วนะคะหลายตัวก็ดีขึ้นอ่ะใกล้จะหายหมดแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีบางตัวแหละที่ยังรู้สึกว่าข้อก็ยังปวดอยู่เยอะนะคะก็เลยรอดูอาการนะคะถ้าตัวไหนถ้ายังไม่หายก็จะตามด้วยยาอะม็อกซี่สักเข็มหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นก็น่าจะหายนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าตัวไมโครพลาสมาในหมูวัยเนี้ยนะคะเนี่ยลดลงเยอะแล้วนะคะเนี่ยขาของน้องนะคะอย่างที่บอกในคลิปก่อนก็คือเขาจะหายไปเองภายใน 1-2 สัปดาห์นะคะทุกคนแล้วเราก็ประเมินอาการดูแล้วนะโดยรวมก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการรักษาเรามาถูกทางแล้วนะคะก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับชมอย่าลืมนะคะกดถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะส่วนในครั้งต่อไปจะมีสาระดีๆอะไรมาอัปเดตนั้นก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ